สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะที่จะพูดถึงในเรื่องของตัวของ Exit Strategy นะครับในที่นี้นะครับผมต้องการชิ้นงานที่ครับที่เข้ามาในระบบเนี่ย100ชิ้นนะแล้วก็ต้องการที่จะให้ตัว Station เนี่ยย้ายชิ้นงานในจำนวน100ชิ้นเนี่ยไปที่ Station 1สัก 20%สเตชัน2 30% แล้วก็สเตชัน3 50% นะถ้ามีข้อกำหนดอย่างนี้เนี่ยเราก็เข้าไปที่ตัวสเตชันแล้วก็เข้าไปกำหนดที่ exit เนี่ย exit set strategy นะ strategy เบื้องต้นเรายังไม่ต้องเลือก blocking ก็ได้นะครับเอา blocking ออกนะครับเราต้องใส่คลิกนะฮะเลือกเป็น percentage นะ percentage เลือก percentage แล้วก็เห็นว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่ผมตั้งตัวไว้ว่าผมจะแบ่งไป station 1 20% นะ station 2 30% แล้วก็ station 3 50%การกรอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องกรอกผ่านตัวเทเบิลตัวหนึ่งเนี่ยให้เรากด apply เนี่ยให้เรากด apply ก็จะขึ้นตัว open list ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นให้เราเข้าไปใน open list อีกทีเราจะเจอไหมจะเจอตารางขึ้นมานะครับมีทั้งหมด3 row นะเป็น1 column จะมี3 row นะครับหมายเลข1เนี่ยที่เห็นนี่คือตัวนี้เนี่ยเส้นทางขาออกที่บอกเส้นทางขาออกในวิธีการดูก็คือให้คลิกขวาแล้วก็ view option นะครับแล้วให้เราโชว์ successor ก็จะเห็นเส้นทางหมายเลข1คือเส้นทางขาออกหมายเลข1 2คือเส้นทางขาออกหมายเลข2แล้วก็3คือเส้นทางขาออกหมายเลข3 successor หมายเลข3ตัวเส้นทางขาออกหมายเลข3เนี่ยผมต้องการที่ 20% นะที่บอกแล้วก็หมายเลข2 30% แล้วก็หมายเลข3 50% นะครับตารางนี้จะกรอกอันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับก็ดูที่เปอร์เซ็นต์ว่าอันไหนมากน้อยนะผมกดโอเคนะโอเคไปแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งแล้วก็ลองกด simulation ดูนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวเลขออกมา output เนี่ยออกมาที่100เนาะนะครับเข้า100ออก100นะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยถ้าดูตอนแรกก็คือต้องการที่20ใช่ไหม20อันนี้30แล้วอันนี้50นะครับทีนี้ถ้าต้องการให้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆตามที่เราต้องการก็คือตามตารางนี้นะคือ20 30และ50เนี่ยให้เราเลือก blocking ฮะให้เลือก blocking นะให้เลือก blocking นะครับเราก็จะเขาก็จะจ่ายตามอัตราส่วนที่เราที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการแบบเป๊ะๆเลยเนาะงั้นก็คือถ้าติ๊กไม่บล็อกกิ้งเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ถ้าอันไหนว่างก่อนก็จะให้อันนั้นไปก่อนอะไรประมาณนี้นะเขาจะคำนึงถึงครั้งที่ประมาณว่าให้มันเสร็จเร็วเนาะแต่ถ้าต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะๆชัวร์ๆเนี่ยนะให้เราติ๊กบล็อกกิ้งเข้าไปนะให้เราติ๊กบล็อกกิ้งเข้าไปนะครับก็โดยสรุปก็คือถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวสเตชันย้ายชิ้นงานนะครับไปตามสเตชันต่างๆนะครับวิธีการก็คือต้องดูว่าเรามีเส้นทางขาออกเนี่ย1 2 3ก่อนหลังบนล่างยังไงนะครับแล้วถึงจะเข้าไปกำหนดที่สเตชันนะไปที่ exit นะไปเลือก blocking นะแล้วก็เลือกตรงนี้เลือก percentage นะแล้วก็เข้าไปใน open list นะไปใส่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการให้เขาจ่ายชิ้นงานนะครับ
หมายถึงว่าสเตชันเนี่ยจ่ายชิ้นงานไปที่เส้นทางขาออกนะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3กี่เปอร์เซ็นต์ในที่นี้ก็คือหมายเลข1หมายเลข1 50% นะฮะหมายเลข2 30% หมายเลข3 20% เป็นต้นนะครับก็เมื่อใส่เสร็จแล้วก็ให้เรา reset simulation นะฮะแล้วก็ run simulation ถ้าข้อกำหนดเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือสเตชันตัวสเตชันเนี่ยใช้เวลาการทำงาน1วินาทีสเตชัน1เวลาการทำงาน20นาทีสเตชัน2 30วิสเตชัน3 30วินาทีนะครับก็100ชิ้นเนี่ยก็จะใช้เวลา 15.02 วินาทีนะ15.02 วินาที15.02 วินาทีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ